สาวเล่าประสบการณ์ขนหัวลุกอยู่กับผีมา1เดือนเต็มๆสุดหดหู่ต้องเจอทุกวันวันที่8ธันวาคม65สมาชิก TikTok @mommypineda โพสต์เล่าประสบการณ์ขนหัวลุกหลังต้องอยู่กับผีมา1เดือนเต็มๆโดยระบุข้อความว่าเราอยู่กับผีมา1เดือนเต็มมันเหนื่อยและหดหู่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมผีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวิญญาณเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องลี้ลับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิ่งลี้ลับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิ่งลี้ลับใต้น้ำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจอผีโดยในคลิปเธอบอกว่าที่หายไปเรากับอยู่ผีมา1เดือนเต็มๆจากที่เราทำคลิปแรกๆเราเอาเรื่องผีและเรื่องลี้ลับทั้งหมดที่เราเคยเจอตั้งแต่รถชนและเราเห็นผีตั้งแต่นั้นเราก็เริ่มกลับมาเจอผีทุกวันผีตามกลับมาบ้านเริ่มได้ยินอะไรแปลกๆเริ่มได้กลิ่นแปลกๆตลอดเวลาพอทำช่องได้เดือนกว่าๆมันก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆมันก็เริ่มหดหู่จากที่เคยเจอเดือนหนึ่งหนึ่งถึงสองครั้งแต่นี่เจอทุกวันจนเริ่มหดหู่เหมือนไม่อยากเล่าเรื่องของตัวเองพอเล่าเรื่องปุ๊บผีที่เราพูดถึงเหมือนมาเข้าฝันเหมือนมาพยายามติดต่อกับเราเขาคงทรมานอยากไปเกิดก็คงอยากให้เราทำบุญให้เราไม่ได้กลัวแต่เราเหนื่อยแบบเมื่อคืนเจอผีพอตื่นมาแล้วเราเหนื่อยหมดพลังเหมือนที่เคยพูดในไลฟ์หลายๆครั้งว่าเวลาเจอผีปุ๊บเช้ามาเหมือนคนไปวิ่งรอบสนามมา5รอบคือสงสารก็ไปทำบุญให้มันรู้สึกหดหู่ที่ต้องเจออยู่ทุกวันแบบนี้ก็เลยหายไปเลยไม่ได้มาเล่าเรื่องผีของตัวเองหายไปประมาณเดือนกว่าๆเริ่มรู้กลับมาปกติเขาไม่ค่อยมาให้เจอไม่มาให้เรารู้สึกหดหู่ในก็เลยจะเล่าเรื่องผีเรื่องประสบการณ์ของคนอื่นสลับกับของตัวเองเผื่อมันจะทำให้สบายใจขึ้นกว่านี้สำหรับผู้โพสต์คือนางสาวพิมมณีประชิตวัฒน์อายุ35ปีที่เคยเป็นข่าวโด่งดังหลังประสบอุบัติเหตุเมื่อ18ปีที่แล้วจนกลายเป็นคนเห็นผีถึงขั้นมีวิญญาณตามกลับบ้านแสยยิ้มให้อ่านข่าวสาวเปิดใจรถชนเกือบตายกลายเป็นคนเห็นผีช็อกวิญญาณตามกลับบ้านแสยยิ้มยังจำได้ไหมกิ๊ฟภัทรนรีอดีตนางเอกดังยุค90ไฮโซสาว CEO ร้อยล้านไปเป็นนักธุรกิจร้อยล้านออกจากวงการทำธุรกิจยังจำได้ไหมกิ๊ฟภัทรนรีอดีตนางเอกดังไฮโซสาวผันตัว CEO ธุรกิจล่าสุดกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งเจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านชื่ออดีตนางเอกดังกลับมาเป็นข่าวอีกล่าสุดกิ๊ฟภัทรนรีธีรโชติภูวนันท์อดีตนางเอกดังยุค90เคยมีผลงานภาพยนตร์ 2-3 เรื่องเล่นคู่กับเขาทรายและหมออ้อยโดยก่อนเข้าวงการเคยเป็นดาวคณะที่มหาวิทยาลัยเป็นดาวยูลีกและเป็นดาวเชียร์ยูลีกตอนไปประกวดมิสลาพิสปีเดียวกับแพนเค้กเขมมนิษฐ์ทิพย์ได้ที่1เป็นการประกวดเพื่อเป็นหาพิธีกรหน้าใหม่ก่อนมีโอกาสเข้าไปเล่นภาพยนตร์ก่อนห่างหายไปจากวงการบันเทิงโดยไปเรียนต่อปริญญาโทที่ออสเตรเลียเปิดร้านอาหารหลังเรียนจบกลับมาทำงานที่เมืองไทยโดยกิ๊ฟภัทรนรีผันตัวไปเป็น CEO ไฮโซทำธุรกิจอาหารเสริมความสวยงามและเป็น CEO ไฮโซที่มีข่าวเยอะมากผันตัวจากนักแสดงมาเป็นเจ้าของธุรกิจที่ได้รับรางวัลมาถึง15รางวัลโดยเมื่อปี60เคยไปออกรายการตื่นมาคุยกิ๊ฟภัทรนรีจากนักแสดงกลายเป็นเจ้าของธุรกิจระดับร้อยล้านด้วยล่าสุดวันที่7ธันวาคม65พลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการสอทพลตำรวจตรีวริศสิริลีลสิริผู้บังคับการสอท2พันตำรวจเอกอภิรักษ์จำปาศรีรอรอทอผู้กำกับการ2บกสอท2มอบพันตำรวจตรีสุพนัทเกตแก้วสวกก2สอท2นำหมายศาลจังหวัดพัทยาเข้าตรวจค้นตรวจยึดหลักฐานจำนวน2จุด
ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่11ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและอีกหมู่บ้านตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีหลังพบความผิดทางสื่อออนไลน์บริษัทของพัฒนรีธีรโชติภูวนันท์อดีตนางเอกว่าโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอันเป็นเท็จหรือการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรโดยใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจให้เกิดผลเสียต่อสังคมทางเว็บไซต์สงกรานต์ตอบชัดๆสถานะล่าสุดหลังแมทเปิดใจสตอรี่เศร้ารับคุยกันน้อยลงช่วงนี้เขาคงเหนื่อยครับสงกรานต์ตอบชัดๆสัมพันธ์สถานะล่าสุดหลังแมทเปิดใจสตอรี่เศร้ารับคุยกันน้อยลงหลังจากแมทพีรณีโพสต์สตอรี่เศร้ารัวๆสัญญาณแห่งการจากลาคนไม่สวยก็ต้องทานข้าวคนเดียวคนไม่สวยก็ต้องคุมงานเองเหนื่อยหน่อยนะเป็นต้นจนถูกจับตาความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์ก่อนจะเปิดใจเมื่อวันที่5ธันวาคม65ขณะไปออกงานอีเวนต์หนึ่งยอมรับว่าเจอกันน้อยลงคุยกันน้อยลงต่างคนต่างทำงานโดยบางช่วงบางตอนของการเปิดใจทำหลายคนยิ่งจับตาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไปอีกยืนยันว่าความรักยังดีเหมือนเดิมใช่ไหมเดี๋ยวขอกลับไปคุยก่อนยังไม่ได้คุยเลยยิ้มคำตอบเราอาจจะทำให้หลายๆคนคาใจว่าความสัมพันธ์ยังไงแน่ดีเลยที่พี่ถามคือหมายถึงว่าที่แมทบอกว่าแมทยังไม่ได้คุยหมายถึงแมทยังไม่ได้ทราบว่าเขารู้สึกยังไงกับข่าวนี้กับโพสต์นี้หรือกับข่าวที่มันใหญ่มากแต่ถ้าถามความรู้สึกของแมทก็คือแมทยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะขณะที่ผู้สื่อข่าวข่าวสดออนไลน์สอบถามไปยังไฮโซหนุ่มกล้ามล่ำหวานใจนางเอกสาวสงกรานต์เตชนรงค์เผยอย่างอารมณ์ดีว่าไม่มีอะไรเลยครับยังปกติดีปกติดีคือยังรักกันดีใช่ไหมยังเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรถามว่าเห็นที่เขาโพสต์ไหมผมก็เห็นครับหัวเราะเขาคงเหนื่อยไม่มีอะไรหรอกครับเขางอนเราหรือเปล่าเห็นที่สำล่าสุดบอกว่าไม่ได้คุยกันเลยช่วงนี้คือถ้าไม่มีอะไรผมว่าเขาน่าจะบอกผมอีกอย่างช่วงนี้เราต่างคนต่างยุ่งจริงๆผมก็เปิดร้านไอติมให้เขาผมทำทั้งหมดหาคนงานให้ซื้ออุปกรณ์อะไรทั้งหมดให้เขาเข้ามาดูเรื่องการจัดร้านแต่ช่วงนี้เขาคงเหนื่อยครับหลังจากเป็นข่าวได้คุยกันไหมไม่ได้คุยครับเพราะว่าไม่มีอะไรยังปกติดีครับตอนนี้ก็นั่งอยู่ด้วยกันอ